รณ์ที่เราต้องใช้นะครับสำหรับคนที่อาจจะลองล้างชุดข้างด้วยตนเองนะครับใช้ตัวนี้นะครับลูกบล็อกเบอร์22เนี่ยเข้าได้แบบนี้บล็อกตัว T เบอร์8นะครับเดี๋ยวก็จะขันแต่ละจุดนะครับออกแล้วทุกคนเราจะล้างทีละชิ้นนะครับถ้าล้างทีละชิ้นเนี่ยกลัวมันหลงนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องไวกาแฟนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเราว่าจะพามาเปลี่ยนชุดข้างดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดข้างของเจ้าตัวสกูปปี้ไอนะทุกคนคือเราเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนสักครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสาเหตุทำไมถึงมันต้องเปลี่ยนบ้างนะครับเราขับมาประมาณหลายหมื่นกิโลแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้เราขับมาทั้งหมดประมาณ 36,300 กว่ากิโลนะทุกคนเหมือนชุดข้างเวลาแบบไม่ได้ล้างนานนะทุกคนมันก็จะแบบมีอาการสั่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองฝึกล้างกันนะอันนี้จะเป็นการล้างครั้งแรกของเรานะครับยังไม่เคยล้างเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวนะครับบางคนก็จะบอกว่าเวลาล้างเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละชิ้นกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะทำนะครับเราก็จะเป็นมือใหม่เหมือนกันนะก็ศึกษาหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับทุกคนอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับสำหรับคนที่อาจจะลองล้างชุดข้างด้วยตนเองนะครับเราก็จะล้างแล้วก็อาจจะระบีอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันดับแรกเนี่ยจะต้องมีตัวบล็อกนะครับอันนี้เป็นเบอร์22นะครับทุกคนไว้สำหรับถอดชุดชามหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นใช้เป็นเบอร์19นะครับบล็อกเบอร์19ขนาดบล็อก4หุ่นนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว T เบอร์8นะครับไว้สำหรับเปิดพวกฝาชุดข้างนะครับก่อนที่เราจะล้างนะครับต่างๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆตัวจับนะครับเวลาแบบที่ป้องกันการคัดหมุนนะครับทุกคนไว้จับเนาะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับตัวขันชุดคัดด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์3941นะครับทุกคนสำหรับพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับถอดชุดข้างนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีป๊อกไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวปัจเจกปอนก็ได้นะครับอันนี้ของเราเนาะตัวถัดไปเราก็จะใช้เป็นบล็อกไฟฟ้าของเรานะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อของสกิลเนาะนะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับทุกคนก็ขนาดแบตเตอรี่เขาเนี่ยก็จะเป็น12โวลต์นะครับตัวนี้จะแกนหมุน3ส่วน8นิ้วนะครับ3ทับ8ใช่ซึ่งปกติส่วนมากมันจะเป็น1ส่วน2นะครับก็คืออันนี้มัน3หุ่นสามารถจะเป็น4หุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีตัวแปรงเข้ามาเนาะแล้วก็มันสามารถขันทอร์กได้นะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ120นิวตันเมตรนะครับดังนั้นเราก็ดูว่าเราจะไปใช้ขันอะไรเนาะเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยค่าทอร์กของมันก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นก็ดูความจำกัดของตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขนาดรู้สึกว่าค่อนข้างเบานะใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็อันเนี้ยจะรับประกันอยู่ที่2ปีส่วนแบตเตอรี่เนี่ย6เดือนนะครับภายในกล่องของเราเนี่ยก็ได้มา2ก้อนเนาะแบตเตอรี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวชาร์จแบตนะครับทุกคนถือว่าค่อนข้างดีนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นมอเตอร์บัตเลทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะชอบตรงที่มันมีไฟตรงเนี้ยใช่เนี่ยมันจะมีไฟตรงเวลาเรายิงปกติส่วนมากยี่ห้อต่างๆมันจะมีไฟตรงด้านล่างซึ่งเวลาแบบทำงานเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับเนาะแล้วก็จับที่ว่าค่อนข้างถนัดมือเลยนะทุกคนเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็อันนี้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถอดใช้ไรนะครับทุกคนสำหรับอุปกรณ์ที่ล้างของเรานะครับก็อันนี้ก็ใช้เป็นน้ำยาสลายคราบหรือแบบใช้เป็นผงซักฟอกอะไรอะไรต่างๆก็ได้นะครับอันนี้ไม่จำกัดแล้วก็เราจะมีตัวพ็อกซี่ตัวนี้นะครับไว้ฉีดน้ำอะไรต่างๆเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายเราจะเป็นจารบีนะครับจารบีของ GMS นะครับเป็น High Speed Grade นะครับไว้สำหรับทาชุดข้างนะครับว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่ามันประสิทธิภาพค่อนข้างดีเนาะเราจะใช้ตัวนี้นะครับบล็อกตัว T เบอร์8นะครับเดี๋ยวก็จะขันแต่ละจุดนะครับก็ไม่น่าจะยากเดี๋ยวเอาไว้ตรงไหนก็ต้องเก็บไว้จุดนั้นนะครับตามจริงถ้ามีลูกบล็อกเบอร์8ก็จะดีเราไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกไฟฟ้าเนี่ยยิงน่าจะช่วงที่เป็นตัวช็อตชุดชามแล้วกันนะครับทุกคนตรงนี้วางไว้น่าจะยากนะก็ยิ่งตัวทียาวๆมันก็จะแบบช่วยผ่อนแรงครับทุกคนคือทอร์กมันจะเยอะนะครับ
ความยาวน็อตก็แต่ละจุดก็น่าจะเท่ากันนะทุกคนก็ถอดตัวกาบนี้ออกมาแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งใต้ซ่อนอยู่ตรงเนี้ยอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นครั้งแรกของเรานะทุกคนที่ลองถอดชุดข้างนะครับอาจจะช้าบ้างตรงกลางน่าจะยาวโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถอดน็อตเสร็จทุกตัวแล้วนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เหลือตัว12 13 14น่าจะมี14ตัวนะครับทั้งหมดอันนี้2ของ Scoopy Eye นะครับดังนั้นก็เก็บอุปกรณ์ไว้ดีแล้วกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคนะครับทุกคนตัวนี้มันจะอยู่ข้างในนิดนึงซึ่งเราไม่มีบล็อกเบอร์8คือบล็อกเบอร์8มีแต่มันเข้าไปไม่ได้ก็เลยจะต้องแบบขันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาออกละไม่รู้ว่าจะติดตัวไหนหรือเปล่าโอ้โหแน่นมากโอ้โหดูสภาพดูสภาพนะครับฝุ่นคือแบบเยอะมากนี่ถ้าแบบเป็นฟอร์ซ่ายิ่งกว่านี้เออพอเราแบบบุกเหนือลงใต้มากแต่ฟอร์ซ่ามันเพิ่งนั่นใช่ไหมเดี๋ยวเราลองคันเล็กก่อนนะครับทุกคนถ้าดีไม่ดียังไงค่อยไปลองเจ้าตัวฟอร์ซ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดเป็นไดสตาร์ทอันนี้น่าจะเป็นชุดซีนนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาเราถอดชุดข้างกันเลยโอเคครับทุกคนคือเจ้าบล็อกไฟฟ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัว3ส่วน8ก็คือ3หุ่นนะครับคือเราจะต้องมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ต่อนะครับเพื่อให้มันเป็น1ส่วน2เพราะว่าส่วนมากลูกบล็อกมันมีค่อนข้าง1ส่วน2ค่อนข้างเยอะขนาดมาตรฐานใช่ขนาดมาตรฐานก็คืออันนี้เราก็ไปซื้ออะแดปเตอร์มาเดี๋ยวถ้าใครสนใจอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราน่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนอ่ะพอมันได้แบบนี้เสร็จเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับลูกบล็อกเบอร์22เนี่ยเข้าได้แบบนี้ถ้าเราไม่มีอะแดปเตอร์มันก็คือเข้าไม่ได้อะเราจะต้องไปหาลูกแบ็คบล็อก 3.8 มาเออมาลองกันเลยอ่ะลองดูด้านหน้านะทุกคนครั้งแรกของเจ้าตัวบล็อกกันกระแทกอันนี้มันจะปรับได้2โหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นซ้ายนะครับถ้าปรับฝั่งนี้ก็จะเป็นขวาขันเข้านี่มันจะมีไฟตัวนี้ด้วยใส่แน่นมากออกแล้วทุกคนรู้สึกว่าแบบน่าจะช่างขันแน่นมากเลยนะยิงเป็นแบบ 5-6 รอบอ่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่ออกนะนี่นะทุกคนอยู่แบบนี้จำไว้ไม่งั้นไม่รอดก็เนี่ยทั้งหมดนี่แหละโอ้โหเม็ดเนี่ยนะทุกคนชุดตัวนี้ก็น่าจะอยู่แบบนี้เนาะแล้วก็โอ้โหหมุนตามเลยจ้ะไม่อยู่ออกแล้วทุกคนจะบ้าตายโอ้โหนี่นะทุกคนสายพานเราก็ถือว่าจะได้อยู่Honda เดี๋ยวเราคงต้องมาดูชุดข้างข้างในต่อเราต้องรื้อข้างในอีกนะเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอใช่ต้องล้างไหมล้างต้องแกะออกทุกชิ้นส่วน
ก็ถือว่าแกะออกหมดแล้วนะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างเพื่อนดูสิเราไม่เคยแบบถอดล้างอ่ะนี่อุปกรณ์ทั้งหมดเราคือแบบเพื่อนมากผ่านมาแล้วน่าจะประมาณกี่ชั่วโมงไม่รู้ถอดชุดข้างออกได้เดี๋ยวมาล้างชุดข้างกันนะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนล้างสลายคราบแล้วเราก็ใช้น้ำยาล้างจานล้างรอบสุดท้ายนะทุกคนเผื่อแบบมันจะได้กำจัดคราบพวกสิ่งต่างๆเราจะใช้แบบผงซักฟอกก็ได้นะครับโหทำไมรู้สึกว่าอันนี้แบบมันดูสะอาดดีเดี๋ยวถ้าเสร็จเราก็น่าจะได้แบบล้างออกแล้วก็ใช้พรมยิงแล้วก็ตากแดดสักนิดหนึ่งโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็น่าจะเป่าลมออกสักนิดนึงเป่าลมให้มันรู้สึกว่าหมาดๆแล้วก็เดี๋ยวผ้าเช็ดสักนิดนึงโอเคนะทุกคนก็น่าจะรู้สึกว่าโอเคขึ้นน่าจะสะอาดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ไว้ตากไว้นะครับเราก็จะไปล้างพวกชุดคัดชุดข้างอะไรต่างๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาถอดเจ้าตัวชุดคัดตรงนี้นะครับตัวที่ทำให้แบบสายพานมันขึ้นมาลุงโอ้โหสปริงแบบแข็งมากรู้จะกดออกหรือเปล่านะเราจะใช้ตัว39ฝั่งไหน39ก็แน่นฝั่งนี้น่า39เออกระจายเลยกระจายอะไรวะนั่นน่ะเซ่อยู่แต่ไงล่ะทีเนี้ยน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแมนอยู่ข้างนอกหรอใช่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เราจะต้องกดลงโอเคแล้วก็ขันเข้าประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวก็น่าจะเอาไปล้างแล้วก็จะแกะชุดตัวนี้ออกออกแล้วนะทุกคนตัวแรกตัวที่3 100เดี๋ยวเราก็จะต้องเอาสปริงตัวนี้ออกนะครับทุกคนดูวันออกยากหรือเปล่าครั้งแรกทุกอย่างถ้ามันมีครีมแบบครีมปากแล้วโอ้ออกแล้วสปริงตัวแรก1 2 3ออกครบดูสิทุกคนโอ้โหดูนะครับอันนี้น่าจะแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาเราน่าจะล้างให้สะอาดแล้วก็น่าจะแบบเขาบอกว่าให้เอากระดาษทรายขัดตรงนั้นแต่ผมว่าน่าใส่น่าจะเป็นระบีมันน่าจะโอเคกว่านะออกครบทุกตัวละโอเคจบไปล้างทุกคนออกครบทุกตัวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะล้างทีละชิ้นนะครับถ้าล้างทีละชิ้นเนี่ยกลัวมันหลงนะครับสำหรับขั้นตอนถัดมานะครับทุกคนเราก็จะมาล้างชุดข้างแต่ละส่วนกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ชุดข้างด้านหน้านะครับก็ใช้แปรงเนี่ยขัดให้
สะอาดเรียบร้อยนะครับตรงไหนซอกเล็กๆเนี่ยก็ใช้แปรงนะครับส่วนตรงไหนใหญ่ๆก็อาจจะใช้เป็นแปรงขนาดใหญ่มากกว่านั้นขึ้นมานะครับโดยเราเนี่ยก็จะล้าง2รอบนะครับก็คือล้างในส่วนของที่เป็นโปรงซักฟอกก่อนนะครับแล้วค่อยมาล้างน้ำส่วนที่เป็นใสๆนะครับทุกคนจะได้สะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมาล้างตัวที่เป็นแคร้งนะครับแคร้งที่ประกอบใส่ตัวชามหน้าชามหลังนะครับทุกคนตรงนี้จะรู้สึกว่าค่อนข้างสกปรกมากนะครับก็พยายามทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในจุดต่างๆเนาะก็ใครมีน้ำยาดีๆอะไรต่างๆก็ใช้ฉีดให้เรียบร้อยนะครับถัดมาก็จะเป็นชุดชามหลังนะครับทุกคนซึ่งชุดชามหลังเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันถอดออกหมดหรือเปล่านะหรือมันถอดได้ประมาณนี้นะครับของสกูปปี้เนาะเราถอดไม่ออกจริงๆนะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มาล้างตรงส่วนที่เป็นชุดคัดนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยทุกชิ้นนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์เนี่ยตากแดดสักนิดนึงนะครับจะได้แบบมันจะได้แห้งนะครับแต่ละชิ้นก็เราล้างทั้งหมด2รอบนะทุกคนล้าง2รอบนะครับจะได้สะอาดแล้วก็คิดว่าน่าจะสะอาดระดับหนึ่ง โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบชุดคัดด้านหน้ากันนะครับนี้ลูกก็จะมีทั้ง6ลูกนะก็ ไม่ได้ฟิกว่าต้องใส่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวใส่ไปแล้วกันน่าจะเหมือนกันตัวนี้น่าจะครอบลูกยางพอดีลูกยางมันหายลูกหนึ่งเราก็เลยต้องไปซื้อมาใหม่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ชุดชามหน้ากันแล้วนะครับทุกคนก็ใส่ให้เสร็จนะครับแล้วก็แหวนรองนะครับให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทาจลบีนะครับตามส่วนเผาต่างๆนะครับตรงไหนที่มันมีการหมุนนะครับก็จะทาเข้าไปนะครับทุกคนจริงมันน่าจะต้องถอดได้นะทุกคนชุดตัวนี้แต่เราถอดไม่ออกมันน่าจะติดตรงตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็น่าจะทาจลบีเลยกันน่าจะทาได้เฉพาะด้านในขั้นตอนถัดมาก็ถือว่าค่อนข้างมีความสำคัญมากนะครับทุกคนก็คือการทาจลบีนะครับส่วนที่เป็นคัดด้านหลังนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องทาในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้จลบีค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบริเวณตรงส่วนนี้มันค่อนข้างเกิดความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็พยายามเช็คบ่อยๆแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างลักษณะของจลบีนะครับแล้วก็ผมก็จะทาตรงในส่วนที่เป็นแผ่นคัดอีกรอบนะครับส่วนที่เป็นแกน3อันนะครับเพื่อที่ให้มันเข้าได้ง่ายนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็ใส่สปริงแล้วก็ตัวล็อกให้ครบทั้ง3อันนะครับทุกคนเมื่อเราใส่เสร็จทั้ง3ตัวนะครับเราก็จะมาเริ่มประกอบชุดคัดด้านหลังกันนะครับโดยก็ใส่สปริงนะครับแล้วก็แผ่นคัดนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดให้สุดลงไปเลยนะครับทุกคนมันจะมีน็อตเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยขันก่อนนะครับเพื่อที่ให้มันล็อกเบื้องต้นนะครับจากนั้นค่อยหาบล็อกไฟฟ้ายิงนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบนะทุกคนเอาให้รอบจัดๆเลย น่าจะเหมาะทุกงานช่างทุกประเภทนะรอบมันรอบจัดดีอะตรงเนี้ยมาลองดูอีกสักรอบคือเราไม่มีทองนะครับก็เลยจะต้องเอาอ
เดี๋ยวมาประกอบชุดด้านหลังกันแล้วกันนะทุกคนใส่ด้านหน้ากันนะทุกคนตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นรอบสุดท้ายเราก็ใช้ประจัยปอนขันเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนว่าเอาแค่ตึงๆมือก็พอนะครับ